เซงเฮงนะคะซึ่งวันนี้ค่ะทีน่ากับพี่เก๋ก็ยังคงอยู่ที่โคเซงเฮงสาขาซีคอนสแควร์นะคะแล้ววันนี้ก็เข้ามาพูดคุยกันนะคะโอ้โหร้านนี้เขาคึกคักกันตลอดเวลาเลยค่ะตอนนี้เราอยู่กับเฮียทวีวัฒน์อัครบัญโยวัฒน์นะคะซึ่งเป็นรองผู้จัดการห้างขายของโคเซงเฮงซีคอนสแควร์นั่นเองสวัสดีค่ะเฮียค่ะต้องขออนุญาตค่ะพี่เก๋วันนี้แบบเข้ามาชมปุ๊บเนี่ยจริงๆเนี่ยระหว่างที่เรารอถ่ายทำกันเนี่ยนะคะก็ได้มีโอกาสไปพูดคุยกับบรรดาแฟนคลับของที่นี่ซึ่งต้องบอกว่าค่อนข้างเหนียวแน่นแล้วก็โอ้โหมีหลากหลายวัยเลยใช่ไหมคะเฮียคะใช่ครับผมส่วนใหญ่ทุกวันลูกค้าที่นี่แบ่งเป็นกี่กลุ่มอะไรยังไงจะเป็นลักษณะ2กลุ่มใหญ่ๆคือชื่อทองรูปพรรณนะทั้งตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วแล้วก็จะเป็นทองแท่งนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะมีที่รายการใหม่ๆก็มีทองออนไลน์เข้ามาอีกทีคือเกี่ยวกับลูกค้าสมาชิกสามารถซื้อขายทองล่วงหน้าครับเกี่ยวกับออนไลน์ครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นบริการของโฮสเทลอยู่แล้วครับค่ะพี่เก๋จะมีกอออนไลน์อยู่แล้วแล้วก็ให้บริการโกฟิวเจอร์ก็มาเทรดซื้อขายที่นี่ก็ได้เหมือนกันยังโกออนไลน์เนี่ยถ้าเข้าใจว่าช่วงไหนราคาทองลงจะค่อนข้างพีคหน่อยก็คือขายไปก่อนแล้วก็มาเคลียร์ตังกันตามก็ใช่ฮะก็คือที่ด้วยลูกค้าสมาชิกว่าดูราคาทองยังไงค่ะคุณจริงๆต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยพอได้พูดคุยกันเนี่ยโอ้โหแฟนคลับส่วนใหญ่ที่มานั่งคอยเป็นประจำทุกวันเนี่ยส่วนใหญ่มากันทุกวันใช่ไหมคะใช่ครับผมเขามาเทรดทองครับผมเทรดทองคำแท่งอันนี้แหละใช่ครับผมแล้วส่วนใหญ่พฤติกรรมการซื้อขายเขาเป็นยังไงคะเฮียคะก็บางคนก็จะนั่งรอทั้งวันก็มีนะฮะบางคนก็พอใจราคาไหนก็เข้ามาเทรดแล้วก็กลับบ้านนะฮะครับเขาก็จะนั่งรออยู่ข้างหน้าใช่ตั้งแต่วัยกลางคนถึงผู้อาวุโสผู้สูงอายุก็ยังมานั่งเขาบอกว่าอยู่ที่บ้านมันไม่มีอะไรเริ่มทำให้ไม่เครียดไม่อะไรสมองได้คิดได้อะไรมาเจอเพื่อนๆด้วยครับผมเพราะฉะนั้นลักษณะการลงทุนของเขาจะค่อนข้างสั้นมากเลยใช่ครับผมแล้วเขาติดตามทำกำไรระยะสั้นนะคะอันนี้ไม่แปลกใจเลยว่าช่วงที่ทองเหนียวมากๆรับรองนี่แน่นขนาดเขาเล่าให้ฟังกันเขาบอกว่าช่วงมีอยู่ช่วงนึงเมื่อกี้เราถามสองปีที่แล้วใช่ไหมสองปีที่แล้วเขาบอกว่าคิวอ่ะยาวถึงหน้าห้างอ่ะจริงไหมคะเฮียจริงครับผมต้องมาบัตรคิวตั้งแต่10โมงครึ่งหน้าร้านแถวยาไปถึงโน่นเลยเขาบอกว่าคิวถึงเลข500อ่ะ500ครับผมแล้วรอจนถึงโน่น 4-5 ทุ่มมันเป็นประวัติการนี่นี่ขนาดช่วงนี้ไม่คือครั้งนะพี่เก๋มาก่อนที่ร้านจะเปิด11โมงลูกค้ามายืนนั่งรออยู่ก่อนร้านเปิดทีนี้ถามเฮียนิดนึงค่ะว่าเวลาบรรดาแฟนคลับที่ลงทุนทองคำระยะสั้นเหล่านี้เนี่ยเขาติดตามข้อมูลข่าวสารหรือเขาตัดสินใจในการซื้อหรือขายเนี่ยยังไงคะก็จะติดตามทางเว็บของโฮเซงเฮงเว็บไซต์โฮเซงเฮงแล้วก็ราคาตลาดและราคาทองคำตลาดโลกก็ค่าของเงินด้วยเขายังมีข่าวสารเขาเพราะว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีล้ำยุคตามโทรศัพท์บ้างตามอะไรบ้างก็จะมีให้ดูอะไรเขาพกมากเขาพกไอแพดมาเมื่อกี้เห็นข่าวสารมันไปไวค่ะแล้วเมื่อกี้มีคนเข้ามาทักด้วยบอกว่าตอนเช้าๆก่อนออกมาก็จะดูที่ Channel นั่นแหละดูว่าทิศทางราคาทองคำเป็นยังไงแล้ววันนี้ก็จะเตรียมเงินมาให้พร้อมเลยถ้ามั่นใจว่ามีโอกาสทำกำไรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้เวลาที่เขาฟังข้อมูลแล้วเขาตัดสินใจว่าเขาจะเข้ามาซื้อหรือเข้ามาขายแล้วพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราดูแลบริการเขายังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือข้อข้อแรกก็คือมันจะมีบัตรคิวให้แต่ละคนต้องมารับบัตรคิวนะฮะตัวนี้เรายืนยันว่าจะไม่มีการแซงกันอะไรกันเราจะทำเป็นระบบทุกอย่างเป็นระบบหมดที่นี่นะไว้วางใจได้แล้วก็จะมีสำหรับลูกค้าที่ต้องการเป็นเงินสดมันก็เป็นเช็คก็ได้แค่เช็คนะฮะเราได้สองรูปแบบแต่ตอนรอบัตรคิวเนี่ยบางทีราคาทองมันกระพริบไปแล้วไงคะเข้าใจตัวนี้คืออยู่ที่ความพอใจของลูกค้าที่ความพอใจถูกต้องว่าลูกค้าชอบราคาตรงไหนสามารถขายแล้วคืนได้ทันทีซื้อได้ทันทีบางทีบางคนเอาคิวไปแต่ไม่เข้ามาก็มีไม่มาทำรายจ่ายเพราะว่าราคาไม่พอใจแล้วเก็บไว้ก่อนสามารถก็ทำคิวใหม่ได้แล้วเขามีการเข้ามาถามบรรดาเฮียทุกท่านไหมคะว่าเอาไงดีซื้อขายหรือยังอะไรอย่างนี้ตัวนี้เราตอบแทนไม่ได้เพราะว่าถ้าตอบผิดก็ดีถูกก็ดีมันก็ไม่สมควรนะฮะนะครับตรงนี้นะครับให้ลูกค้าตัดสินใจดีถึงต้องมีพี่เก๋เข้ามาใช่ครับจริงๆอย่างที่บอกนะคะติดตามเว็บไซต์โฮสเทลเองนะพี่เก๋ก็มีคลิปวิดีโอบทวิเคราะห์ค่ะก็ตั้งแต่9โมงเช้าก็ติดตามดูได้แล้วส่วนใหญ่เมื่อกี้ที่น่าแอบเห็นว่าระหว่างที่เราเดินรอถ่ายทำกันเนี่ยก็จะมีบรรดาพี่ๆเนี่ยที่รอลงทุนก็เข้ามาถามพี่เก๋เหมือนกันค่ะส่วนใหญ่เขาเวลาเขาถามพี่เก๋หรือว่าติดตามข้อมูลเหล่านี้เขาตัดสินใจบนข้อมูลแบบไหนคะพี่เก๋คะที่พี่เก๋ได้รับคำถามไหมพี่เก๋คิดว่านักลงทุนท
ทองแท่งปรากฏว่าเขาก็ติดตามข้อมูลข่าวสารนะคือไม่ใช่ว่าลงแล้วก็ซื้อนะขึ้นแล้วก็ขายอย่างเดียวนะคะปรากฏว่าเขาก็ติดตามดูในทีวีเนาะเท่าที่เขาบอกว่าก็ติดตามคลิปวิดีโอเนี่ยดูทุกวันนะแล้วก็ที่ออกทีวีเขาก็รู้จักคุณทีน่ากันเนี่ยส่วนใหญ่นะคะมันก็ติดตามช่องมันนี่ชาแนลด้วยเพราะนักลงทุนสมัยนี้คิดว่าข้อมูลข่าวสารเนี่ยค่อนข้างจะจำเป็นพอสมควรนะคะในการประกอบการตัดสินใจแล้วคำถามส่วนใหญ่ที่เขาถามพี่เก๋เนี่ยอย่างวันนี้ที่มาเนี่ยคำถามหลักๆเลยที่พี่เก๋ได้รับนี่คืออะไรคะทองเป็นไงบ้างราคาทองจะขึ้นอีกหรือเปล่าจะขึ้นอีกหรือเปล่าซื้อหรือจะขายก็เป็นคำถามที่แบบว่าให้เราฟันธงคำถามใส่นี้นะคะแล้วก็มีคำถามที่ค่อนข้างจะอัปเดตก็คือจีนมีการลดอัตราดอกเบี้ยไปนะคะเมื่อวันเสาร์ที่24ตุลาคมที่ผ่านมาต้องชื่นชมเลยนะต้องชื่นชมนักลงทุนกลุ่มนี้เลยนะคะว่าเขาติดตามข่าวสารได้ใกล้ชิดจริงๆพี่เก๋หยุดไป3วันพี่เก๋ยังเพิ่งมาตามช่วงใกล้ๆนี้เองก็เลยตอบเข้าไปนะคะเรื่องจีนลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยจะมีผลกระทบกับราคาทองคำหรือเปล่านะคะจริงๆก็บอกไปว่าผลกระทบเนี่ยจริงๆจะส่งผลบวกกับตลาดหุ้นมากกว่าค่ะนะคะเพราะเศรษฐกิจจีนก็ที่ผ่านมาก็ค่อนข้างจะเป็นห่วงว่าชะลอตัวลงนะคะการลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็จะส่งผลบวกกับเศรษฐกิจโลกแล้วก็ส่งผลบวกกับตลาดหุ้นมากกว่านะคะแต่ว่าผลกระทบกับทองคำเนี่ยในทางบวกก็มีเหมือนกันเพราะว่าจีนเนี่ยเป็นผู้ใช้ทองคำรายใหญ่ที่สุดของโลกนะคะจะมีผลกับความต้องการทองคำจากจีนด้วยเหมือนกันที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตคือเรียกว่าถ้าเศรษฐกิจเขาเริ่มฟื้นตัวหรือว่ามีการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าไปเนี่ยก็ทำให้คนจีนอยากจะบริโภคทองคำมากขึ้นภาคอุตสาหกรรมเองที่ใช้ทองคำเป็นส่วนประกอบในการผลิตก็จะมีการผลิตมากขึ้นก็จะส่งผลบวกต่อราคาทองคำในมิตินั้นกันไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างคำถามที่เราได้รับการพูดคุยมาแล้วเรารู้สึกว่าโหนะคุณสมัยนี้เนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆนะคะและอย่างที่บอกว่าบรรดาคุณอาคุณน้าคุณป้าอาม่าทั้งหลายเนี่ยเขาติดตามตลอดมี iPad มีมือถือแล้วรอดูราคาอัปเดตของคำเลยแล้วก็พร้อมแอคชั่นกันเข้ามาตลอดเวลาใช่ไหมคะแต่ว่าระบบที่นี่เตรียมไว้อย่างดีพร้อมสำหรับการซื้อขายในทุกรูปแบบนะคะเมื่อกี้ที่นั่นก็คุยที่นั่นก็แอบถามว่าเอ๊ะทำไมถึงมาเฝ้าหน้าคั่วเส้นเฮงล่ะคะทำไมแบบเพราะว่าเราก็มีทางเลือกมากขึ้นนะปัจจุบันนี้สำหรับเรื่องของโบกทองถูกต้องไหมคะที่ได้รับฟีดแบ็กมาจากลูกค้าเนี่ยทำไมเขาถึงเลือกเราฟีดแบ็กหลักๆคืออะไรบ้างคะความชื่อถือของคั่วเส้นเฮงที่สะสมมาตั้ง60-65ปีค่ะนะฮะแล้วก็ด้านการบริการทั้งด้านการขายแล้วก็หลังการขายนะฮะเราจะไม่เคยเอาเปรียบลูกค้านะฮะอยากเข้าใจลูกค้าแล้วก็ให้ลูกค้าเป็นหลักนะครับมีข้อติชมได้ทางเลือกทางอะไรทุกอย่างอันนี้ตรงอันนี้ตรงเมื่อกี้แอบถามอาม่าบอกว่าชอบอันนี้ที่นี่น่ารักน่ารักบริการอย่างดีเลยและที่สำคัญเนี่ยถ้าสมมติกรณีว่าซื้อขายผิดจังหวะแล้วเกิดติดทองขึ้นมาก็ยังสบายใจนะเพราะว่าเป็นทองมีคุณภาพสูงด้วยนะคะรวมไปถึงในเรื่องของซื้อขายเนี่ยปกติถ้าเป็นที่อื่นก็จะเป็นทีบวกสองรับเงินของวันที่นี่ทีบวกสามทีบวกสามใช่ไหมคะหรือว่าถ้าสมมติอยากมาซื้อขายเลยก็สามารถได้ทันทีได้ทันทีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นหลักๆเรื่องของการบริการในเรื่องของการลงทุนแต่ทีนี้ทองรูปพรรณก็จะสังเกตเห็นว่าลูกค้าก็เข้าตลอดเลยใช่ครับส่วนใหญ่ที่เราขายดีๆเป็นทองรูปพรรณประเภทไหนคะส่วนใหญ่ลูกค้าจะรับเป็นถ้าในงานมงคลหรืออะไรก็จะรับเป็นเซตชุดเป็นเซตเป็นอะไรนะฮะแล้วเดี๋ยวนี้จะมีคอลเลคชันใหม่จะเป็นทองที่แบบสีเคลือบสีขาวตัวนี้กำลังนิยมเขาเรียกว่าชุดโรเดียมมันจะออกขาวคือบางคนลูกค้าคิดว่ามันใส่แล้วมันไม่อันตรายมันใส่ได้ตลอดจะคล้ายๆเป็นเงินเป็นเงินนะคะแต่เป็นจริงเป็นทองคอลเลคชันตัวนี้จะกำลังนิยมก็จะมีพวกแผ่นป้ายทองคำเทียนน้ำหนักเบาๆเริ่มต้นตั้งแต่เสนอ1-2บาทนะแล้วก็เป็นการ์ดพวกแผ่นเวดดิ้งส่งรูปไปทางเว็บไซต์สามารถเอารูปตัวเองมาลงในแผ่นทองคำแท่งได้เลเซอร์เป็นเลเซอร์ที่พี่เก๋เคยโชว์ให้พวกเราดูใช่ไหมคะมีหลายรูปแบบมีหลายรูปแบบซึ่งปัจจุบันเองนวัตกรรมนะคะในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเนี่ยก็จะมีมากขึ้นแล้วก็จะมีหลังจากนี้จะมีอะไรใหม่ๆมาให้ติดตามกันต่อเนื่องเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะคะจริงๆณปัจจุบันเองเนี่ยเรื่องของการลง
ทุนก็ดีหรือว่าการซื้อขายทองคำเองเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปใช่ครับนะคะเดินเข้ามาปุ๊บแต่ก่อนเนาะต้องยอมรับว่าใครเนี่ยเวลาเห็นร้านทองใหญ่ๆมักจะไม่ค่อยกล้าเข้าใช่ไหมคะเฮียใช่ปัจจุบันนี้ไม่แล้วด้านไหนก็รอเป็นชั่วโมงยังรอเลยโอ้โหนะก็อยากเข้ามาคุยกับเฮียกันนะคะนี่เป็นส่วนหนึ่งที่วันนี้อุตส่าห์พามาชมกันนะคะที่โคเซ็งเฮงสาขาซีคอนสแควร์อีกหนึ่งสาขาที่คึกคักมากพี่เก๋บอกว่าขายดีอันดับต้นๆเลยใช่ไหมคะพี่เก๋ค่ะเนาะเดี๋ยวได้มีโอกาสขออนุญาตกลับมาเยี่ยมเฮียกันใหม่นะคะวันนี้ขอบพระคุณเฮียมากๆเลยขอบคุณมากค่ะเฮียค่ะขอบคุณค่ะส่วนสัปดาห์หน้าเดี๋ยวถามพี่เก๋ก่อนว่าพี่เก๋จะพาไปไหนหรือว่าจะกลับไปสาขาเดิมของเรานะคะไปดูความคึกคักในช่วงปลายปีที่ยอร่านะคะเดี๋ยวรอติดตามกันได้รวมไปถึงพี่ชนด้วยมีหายไปนานแล้วนะคะก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ